สปท.ร่วมงานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติในหลวงสปป.อยุธยาเขต1จัดยิ่งใหญ่ดึงนักเรียน999คนร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์วันที่17กรกฎาคม2567ดร.ทีภวังคนันท์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยเทิดไทยองค์ราชันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1โดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1และเขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุรศักดิ์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยเทิดไทยองค์ราชันในวันนี้ทั้งยังขอชื่นชมการจัดงานของสปป.อยุธยาเขต1ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยอีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ลูกๆนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของไทยให้คงอยู่ตลอดไปซึ่งในวันนี้ลูกๆนักเรียนถึง999คนร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้ปรากฏต่อสาธารณชนและสามารถต่อยอดให้เป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้